สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้ผมโอนใจรักเกษตรคนบ้านบ้านคนเดิมนะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมบอนสีลูกไม้เมล็ดนะครับต้นใหม่ที่ผมได้ซื้อมาเข้าสวนนะสวนของโอนใจรักเกษตรสวนจิ๋วจิวเล็กๆมุมความสุขแห่งนี้นะครับผมได้ซื้อมาเมื่อประมาณ1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์แล้วนะครับก็ซื้อจากสวนบอนสีเจ้าเพียงหนึ่งนะครับจังหวัดสุรินนั่นแหละที่ผมเคยได้ ่ายคลิปวิดีโอพาเพื่อนๆชมเนาะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ผมไปรอบที่2นะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเป็นการส่วนตัวนะครับผมไปกับคุณครูของผมนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้รับชมนะครับแต่วันนี้จะพามาชมบอลสีต้นไม่แล้วก็จะพามาเปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนจากกระถางไซส์4นิ้วเป็น6นิ้วนะครับนั่นแหละเนาะเพื่อการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้นเป็นบอลสีที่ถือว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากนะเดี๋ยวผมจะพาชมทุกคน แล้วที่สําคัญผมได้มาในราคาที่ไม่แพงมากก็ถือว่าถูกใจของผมนะครับถ้าไม่ถูกใจก็คงจะไม่ซื้อมาเนาะมาครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆบอลสีต้นไม่ที่ผมได้ซื้อมานะครับรอบที่2ก็จํานวน6ต้นนะครับทุกคนจํานวน6ต้นราคาก็500นะ500นะครับเนาะก็นั่นแหละ500ไปนึกเอาเองละกัน นี่ต้นแรกเดี๋ยวจะให้ชมนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนะถือว่าคุ้มอะ่ะหกต้นก็ราคาห้าร้อยอ่ะถือว่าคุ้มมากเออนี่อันนี้ก็สวยนะครับสวยเหมือนกันมีเม็ดเม็ดอันนี้ก็สวยงามเดี๋ยวให้ชมทีละต้นเนี่ยอันนี้ก็สวยน่ารักมากอือหูกใจจริงถูกใจงามมากอันนี้ก็สวยเหมือนกันนี่เริ่มกัดสีมาแล้วทุกคนเริ่มกัดสีมาแล้วคล้ายๆพวกบอลสีตระกูลไก่อะแหละ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เริ่มออกสีมาแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ต่อไปก็ต้นนี้ต้นนี้สวยมากทุกคนต้นนี้พ่อแม่เขาเป็นชายชนกับพญามนนะนะครับที่พเพาะเมล็ดออกมาพ่อแม่พันุ์ดีมากลูกออกมาถึงสวยขนาดเนี้ยนะใบแดงแๆคือสวยมากผมก็ชอบและต้นสุดท้ายต้นนี้ไฮไลท์ครับผมชอบที่สุดในชุดนี้ทุกคนเห็นไหมใบสวยมีการปรึเหมือนออกเป็นด่างๆด,ด้วยอ่ะ อันนี้ขอเรียกชื่อเล่นๆว่าอะไรดีนะเอออันนี้บอนสีมีลาบดีกว่าอืมบอนสีมีลาบนะต้นเนี้ยนามสกุลผมเองเออเอามาตั้งเป็นชื่อบอนสีเลยนะทุกคน,นีก็ประมาณนี้6ต้นนะครับสวยงามไม่สวยงามมากนะครับสําหรับผู้ที่ชอบบอนสีก็จะบอกว่าสวยแหละแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบต้นไม้เขาก็คงว่าไม่สวยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมทําคลิปให้ผู้ที่ชอบผู้ที่รักการเกษตรรักบอนสีชม นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาย้ายลงกระถางกันเลยนะครับเพื่อนๆนมาครับทุกคนมาย้ายลงกระถางกันเลยทําช่วงเย็นๆนะครับปลูกนั่นปลูกนี่วันละนิดวันละหน่อยมีความสุขนะทุกคนนะครับทาอะไรก็ได้ที่เรารักเราชอบอ่ะชอบปลูกผักก็ปลูกผักชอบปลูกดอกไม้ก็ปลูกดอกไม้ชอบปลูกไม้ประดับก็ปลูกไม้ประดับชอบปลูกบอนสีก็ปลูกบอนสีไปนั่นแหละนะครับทาในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบ เมื่อเราทําไปแล้วเราจะมีความสุขทุกคนนะครับล้วนมีความชอบความถนัดที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพื่อนๆนะครับเราไม่ต้องไปว่ากันนะครับเพราะว่าเราแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกีฬาบางคนชอบทําอาหารบางคนชอบการกออกกําลังกายบางคนชอบการเล่นเกมบางคนชอบการเกษตรนะครับบางคนก็ชอบแต่งหน้าทําผมอะไรเดินห้างเที่ยวเล่นอะไรก็แล้วแต่ มันมีหลายแนวหลายสไตล์นะครับเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับแต่คนทุกวันนี้เขาชอบเรื่องไร้สาระมากกว่าเรื่องที่มีสาระเนาะทุกคนทุกวันนี้คนเขาชอบเรื่องที่ไร้สาระมากกว่ามีสาระนะท่าที่สังเกตมารู้ไหมทําไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเรื่องไร้สาระมันคลายเครียดไงนะบางทีเรื่องมีสาระมันทําให้เครียดอ่ะคนเขาก็ไปดูเรื่องไร้สาระกันหมดดิเนาะนั่นแหละดังนั้นอ่ะผมถึงในคลิปผมอ่ะผมถึง ไม่ค่อยพูดอยากให้เครียดซีเรียสอะไรมากนะครับผมก็ต้องพูดแบบผสมประสานกันไปะนะไม่งั้นมันจะเครียดเกินไปมันไม่ดีหรอกนะทุกคนเออนั่นแหละนะครับทุกวันนี้คนเขาชอบดูเรื่องอะไรที่ตลกตลกเพลิดเพลินแม้แต่ผมผมก็ดูนะไม่ใช่ว่าผมไม่ดูผมก็ดูเหมือนกันเอก็ดูไปแล้วมันสนุกอะ่ะมันเพลิดเพลินบางทีก็ดูคลิปตัวเองนะผมก็อัดคลิปเสร็จผมก็ตัดต่อผมก็ดูคลิปตัวเองอือ พูดดีนะผมก็นึกเนี่ยชมตัวเองเนาะ,ะผมก็นึกว่าผมพูดดีแหละถ้าผมพูดไม่ดีผมก็ไม่พูดหรอกเนาะนะครับนั่นแหละแต่เพื่อนใน u t u b e หลายๆช่องผมก็ชมเหมือนกันนะครับมีหลายๆช่องที่ผมตามชมคลิปแล้วก็ชมจบตลอดนะครับแต่ต้องเป็นช่องเกษตรนะนะครับช่องที่เกี่ยวกับเกษตรผมจะไปติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าใครมีมิตรภาพให้ดีแก่เราเราก็ต้อง มอบมิตรภาพที่ดีนั้นให้แก่เขาคืนใช่ไหมครับทุกคนนั่นแหละนะครับนี่เราก็ปลูไปวันละนิดวันละหน่อยนะครับไม่ใช่เรื่องยากหรอกอย่างที่ผมบอกถ้าผมไม่ได้อัดวิดีโอแป๊บเดียวผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมอัดวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมนะครับถึงยอดวิวจะน้อยคนติดตามจะน้อยรายได้จะน้อยแต่ผมก็จะทําต่อไปเพราะผมยังมีแรงมีฟืนมีไฟนะครับเรื่องอะไรผมจะท้อถึงจะโดน YouTube ปิดกั้นอะไรก็แล้วแต่ นะครับผมไม่สามารถไปบังคับ youtube เขาได้แต่ผมรู้ตัวเองว่าผมเลือกที่จะหยุดหรือเลือกที่จะต่อทต่อไปแต่ผมก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนมันเพลินดีมีความสุขผมถ่ายคลิปทุกวันลงทุกวันบางทีก็ถ่ายลงวันต่อวันบางทีก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็ค่อยลงอย่างนี้แหละให้มันมีคลิปได้ลงต่อเนื่องนะครับมันจะทําให้ให้เราแบบยังไงอ่ะเป็นกิจ กิจลักษณะของเรามันเป็นกิจวัตรประจําวันอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเนาะนะครับกถ็ถ่ายไปทุกคนก็ขยันอยู่แล้วแหละนะครับผมเชื่อว่าทุกคนขยันก็ปลูกกันไปครับเ,เพื่อนๆวันละนิดวันละหน่อยปลูกอะไรที่เราอยากปลูกอะ่ะผมก็ไม่ได้มีบอลสีเยอะนะทุกคนมีแค่นิดนดหน่อยเองเท่านั้นแหละนะครับมีนิดหน่อยให้แต่พอได้ปลูกได้ชมแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มากขึ้นเองเพราะว่า ผมเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะนะครับก็เลือกซื้อหาแล้วก็เอาอะไรที่ต้นที่เราชอบที่เราอยากได้นั่นแหละนาะก็หาเลือกซื้อหาเอาเท่านี้แหละนะครับส่วนอะไรที่มันราคาแพงราคาสูงเกินไปผมก็ไม่ซื้อนะครับก็เท่านั้นแหละผมก็ไม่ได้ซื้อผมซื้อแค่ต้นที่เราอยากได้แล้วก็ราคาพอจับถึงเท่านั้นเองนะแล้วเงินจากไหนหละ่ะที่ผมเอาซื้อบอลสี ก็เงินที่เคยได้จาก Youtube นี่แหละทุกคนนะผมได้เงินจาก Youtube ในเนื้อหาของบอลสีผมก็ต้องนำเงินนั้นมาซื้อบอลสีเป็นการตอบแทนตัวเองนะนั่นแหละเนาะก,ก็ดีถือว่ามีความสุขแต่ช่วงนี้รายได้ใน Youtube ผมก็ไม่มากหรอกทุกคนนิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าคนดูมันน้อยไงคนดูมันน้อยเนาะยอดวิวน้อยแล้วก็เหรียญมันก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน มาครับเพื่อนๆต้นสุดท้ายบอนสีมีลาบนะบอนสีมีลาบต้นนี้อันนี้ตั้งชื่อเล่นๆเองเไม่ได้ชื่อไม่ได้เป็นบอนสีต้นนี้ชื่อนะั้นจริงๆนะผมตั้งเรียกเล่นเองอะไรนี่ก็วางให้กึงกลางกระถางแล้วก็นำดินใสล่ลงไปนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเช่นเคยเมื่อเราปลูกเสร็จเราก็ทําการรดน้ํานะครับเพื่อนๆ มาครับทุกคนปลูกเสร็จแล้วก็หาพวกไม้คำ้ำไม้อะไรมาอันนั้นค้ำใบด้วยนะนะครับผมก็ได้ค้ำแล้ว่เห็นไหมนะครับก็เอาไม้ค้มมาค้ำใบแล้วก็เราก็ทําการรดน้ํานะครับทุกคนให้เขาชุ่มพอสมควรเพื่อเราจะดูว่าเออมีดินยุบมีอะไรไหมถ้ารากลอยเราก็เอาดินมาเติมอีกนะครับทุกคนรดๆอย่างนี้แหละนะครับเบาๆนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเรานะครับรดน้ําเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตู้อบเลยเนาะนะครับผมว่าเพื่อนๆนที่ รับชมคลิปผมก็เริ่มรู้แล้วแหละนะเริ่มรู้แล้วนะครับเพราะว่าผมก็พาเปลี่ยนกระถางบอนสีบ่อยเหมือนกันเนาะทุกคนนะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่โตแล้วเมื่อเรายิ่งเปลี่ยนกระถางอย่างเงี้ยนะผมเชื่อว่าจะโตเร็วแน่นอนรอดูอีกหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ามันโตขึ้นจากนี้ขนาดไหนมาครับเมื่อเรารดน้ําเสร็จแล้วก็เอาเข้าตู้อบเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเมื่อเรารดน้ําเสร็จแล้วก็นําบอนสีใส่ถาดของเรานะครับแล้วก็นํามาไว้ นะครับในตู้อบเลยแล้วก็นําน้ําเติมรองลงลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ปลูกเลี้ยงในนี้นะครับก็รอชมการอัปเดตการเจริญเติบโตเหมือนละกันนะครับเพื่อนๆผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับไปมี Facebook ฝากกดถูกใจกดติดตามเพจโอนใจรักเกษตรด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ